สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องในรอยทรายทางช่อง 7 HD ละครแนวโรแมนติกแอคชั่นจากบทประพันธ์ของอาริตาผลงานจากค่ายมากกว่าฝันของผู้จัดกีตาร์สิริพีทและวีวีรภาพพบกับการรับบทฝาแฝดที่แตกต่างกันสุดขั้วของพระเอกหนุ่มไมค์ ภัทรเดชที่ครั้งนี้โคจรมาพบกับนางเอกสาวลุกเกาหลีที่สาววริธิสาและสกายมาเรียนางเอกสาวดาวรุ่งอีกทางยังเป็นการร่วมงานกับทางช่อง 7 ครั้งแรกของนักแสดงมากฝีมืออนสราวุธและพลตันทเสถียรที่จะมาช่วยเพิ่มอรรถรสและความแปลกใหม่รวมด้วยโทษรวิชาฝ้ายสุภาพรครีมเปรมศินีสุเมธองค์อาจหนูสุรศักดิ์โชคชัยบอลนวภัยบูรณ์แพรรัชนีเต่าอดิศรเอกโอรีเพลงชนารดีเวนฟอนโคเนอร์เอ็มอัธพลและเฟิร์นนัชเชียการร้อยตำรวจเอกธิวากำลังปฏิบัติภารกิจล่อซื้อจับเครือข่ายยาเสพติดหลังจากเสร็จภารกิจธิวาโทรหาวิคนรักที่คบกันมานานหลายสิบปีและรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กพ่อของทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทที่ทำงานมาด้วยกันที่รีสอร์ทหาดจันเซี่ยววิทำงานวันสุดท้ายในฐานะทนายความพอจะกลับไปช่วยพ่อดูแลรีสอร์ทเธอจึงไปเที่ยวกับเพื่อนและได้พบกับตะวันที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกและมาเที่ยวผับแห่งนี้เช่นกันสันเพื่อนสนิทและผู้ช่วยของตะวันหาสาวๆมาให้ทำให้ตะวันได้เจอกับวิดีใจมากคิดว่าที่ว่ามาเซอร์ไพรส์แต่ไม่นานก็รู้ว่าทักคนผิดตะวันไม่ยอมให้วิไปง่ายๆด้วยนิสัยของเพลย์บอยจึงโดนวิเล่นงานต่อมาเกิดเหตุการณ์มีคนตายเพราะกินยาบำรุงของบริษัทตะวันที่พัชระพ่อเลี้ยงหนุ่มเป็นรักษาการประธานบริษัทพัชระขอโทษต่อสื่อมวลชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะรับผิดชอบโดยการลาออกถ้าผลออกมาว่าตายเพราะยาบำรุงจริงๆพัชระกลับเข้ามาในห้องก็เจอตะวันที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วและสั่งให้พัชราทำตามที่พูดตะวันคุยกับสันว่าต้องการหาหลักฐานมัดตัวพัชราให้ได้พอดูนิสัยของพัชราดีว่าเป็นคนไม่จริงใจและสร้างภาพเก่งด้านวิที่กลับมาที่เกาะมุกเธอเจอกับนักลงทุนที่จะมาขอซื้อที่จากวินัยพ่อของเธอวินัยกำลังจะถูกเล่นงานเพราะไม่ยอมขายที่ให้แต่วิมาช่วยเอาไว้โดยใช้ความเป็นนักกฎหมายนักลงทุนจึงยอมกลับไปวินัยกับมนพ่อของธิวาและราตรีผู้จัดการรีสอร์ทดีใจมากที่วิจะกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรและเริ่มคุยเรื่องงานแต่งงานระหว่างวิกับธิวาไม่นานตะวันก็รู้จากสันว่ามีเงินก้อนหนึ่งหายไปจากบัญชีของบริษัทพอสืบสาวราวเรื่องจึงรู้ว่าเตือนใจผู้เป็นแม่ให้กรซึ่งเป็นเพื่อนยืมไปตะวันไปหากรเพื่อทวงถามเรื่องเงินแต่กรไม่มีเงินคืนให้ตะวันจึงจะยึดบ้านด้านเกรซลูกสาวของกรขอร้องไม่ให้ตะวันเอาบ้านหลังนี้ไปเพราะเป็นบ้านของแม่เธอตะวันเห็นเกรซก็ถูกใจตั้งภาษาเพลย์บอยกรจึงคิดจะขายลูกใช้หนี้ทำเอาเกรซหัวเสียทะเลาะกับพ่อตะวันเห็นใจเกรซจึงยอมช่วยโดยการจ้างเกรซมาเป็นเลขาส่วนตัวขณะที่บ้านของตะวันลาวันพยาบาลพิเศษที่เบื้องหลังแอบลอบคบชู้กับพัชระกำลังป้อนข้าวเตือนใจแต่เตือนใจไม่ยอมกินลาวันจึงแกล้งให้เตือนใจอาละวาดต้องตาน้องสาวของเตือนใจมาเห็นก็ไม่พอใจจะไล่ลาวันออกแต่ลาวันไม่ยอมออกอ้างว่าเธอเป็นคนของพัชระเมื่อตะวันกลับมาเห็นเหตุการณ์จึงไล่ลาวันออกทำให้ลาวันไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องตาดีใจที่หลานชายกลับมาตะวันบอกว่า ต่อไปนี้เขาจะดูแลปกป้องแม่เองส่วนทิวากลับไปเซอร์ไพรส์ขอวีแต่งงานและวีก็ตอบตกลงดานโจอี้ลูกชายของกำนันอ่วมพอรู้ว่าวีกลับมาก็รีบไปหาแต่ถูกทิวาเล่นงานจนหนีแทบไม่ทันตะวันกลับเข้ามาบริหารงานในบริษัทและเริ่มวางแผนกับสารเพื่อหาหลักฐานเล่นงานพัชระแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะมีสายคอยรายงานความเคลื่อนไหวให้พัชระรู้ตลอดทำให้พัชระเริ่มทนตะวันไม่ไหวสั่งให้เชษตามเก็บตะวันจนกระทั่งตะวันโดนลอบทำร้ายแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้สันติบอกว่าตะวันต้องมีบอดี้การ์ดเขารู้จักผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งที่จะช่วยได้คนนั้นคือผู้กองอนุสรณ์สันพาตะวันไปหาอนุสรณ์ตกใจที่เห็นตะวันพอเขาหน้าเหมือนทิวามากแต่เรื่องหัวใจกับปั่นป่วนพอดันผิดฝาผิดตัวเมื่อวิคนรักของทิวาหลงรักตะวันส่วนเกตคู่มั่นของตะวันกลับไปหลงรักทิวาซะงั้นมาร่วมลุ้นกันได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องในรอยทรายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่15 มกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย